หมดสภาพเซ็กซี่สตาร์ใหม่แจงคนว่างก่อนลั่นเงินซื้อความรักไม่ได้สามีร้อยล้านโผล่คอมเมนต์หวานซักผ้ายังสวยใหม่สุคนธวาเซ็กซี่สตาร์ทิ้งความเซ็กซี่เลี้ยงลูกชายเองทำเองทุกอย่างซาบซึ้งถึงความเป็นแม่เพราะตัวเองไม่มีแม่ทำอะไรแบบนี้ให้เลยตั้งแต่อายุ3เดือนโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพนั่งซักผ้าน้องชินะลูกชายพร้อมทั้งเผยด้วยว่าหมดสภาพสาวเซ็กซี่เลย555กลายหยาบของจริงตอนเลี้ยงลูกอ่อนหลายคนถามว่าทำไมไม่ใช้เครื่องคือ 1. ผ้ามันจะพังจ้าเสื้อผ้าแพงๆดีๆจะได้ใช้ได้นาน 2. มันมีแบคทีเรียสะสมเก่าที่เราเคยซักไปตั้งนานเสื้อผ้าเกงในถุงเท้ามันจะมาเกาะผ้าลูกได้จ้าและจะสกปรกเพราะลูกก็ป่วยอยู่ละจ้า 3. เราอยากทำด้วยมือเราเองเพราะมันคือความรักการใส่ใจการทนุถนอมการดูแลเขาทุกขั้นตอนเราจะพูดได้เต็มปากว่าเราเลี้ยงลูกและทำให้ลูกเองทุกขั้นตอนจ้าบางคนหาว่างกจังทำไมไม่จ้างปือคือมีเงินจ้างเดือนละเป็น10คนค่ะมีปัญญาแต่เงินซื้อความรักที่มีต่อลูกด้วยการกระทำที่แม่ทำเองไม่ได้จ้าเคนะคะชาวเน็ตผู้แนะนำและอยากรู้เรื่องชาวบ้านไปซะทุกอย่างแม่ใหม่คิดว่าลูกจะสัมผัสได้ค่ะว่าแม่ทำอะไรให้เขาไปบ้างมันเป็นสิ่งเล็กๆที่เหนื่อยนะแต่เราผ่านมันมาแล้วเราไม่มีแม่มาคอยทำอะไรแบบนี้ให้เราเลยตั้งแต่เราอายุ3เดือนมันขาดมากๆทุกๆอย่างที่เราทำไปถ่ายทอดไปทั้งหมดคือเราสะท้อนตัวเราว่าเราไม่เคยได้รับอักขะเราเลยจะไม่ให้ลูกรู้สึกขาดเหมือนเราอ่ะจ้าอะไรที่มีความสุขเหนื่อยแค่ไหนมันก็ไม่เหนื่อยอะไรไม่มีความสุขทำนิดเดียวมันก็เหนื่อยเชื่อสิหากเลี้ยงเองต้องไม่บ่นว่าเหนื่อยเพราะจะไม่มีใครฟังเราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่ที่ไม่มีแม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่จะเลี้ยงลูกและรักให้ดีที่สุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชินะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิริปุณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกแม่ใหม่สายสตรองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหลงรักเจ้าหนูชินะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลี้ยงเองนักเลงพอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลี้ยงนมแม่ล้วนล้วนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิถีแม่ลูกอ่อนบ้านบ้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่จ้างพี่เลี้ยงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่จ้างแม่บ้านขณะที่ดีเจต้นสามีก็เข้ามาคอมเมนต์หวานให้กำลังใจภรรยาด้วยว่าซักผ้ายังสวยเดี๋ยวประจัดซักอีกคนเลยเยรวมทั้งชาวเน็ตและแม่ในโลกโซเชียลก็เข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากอาทิเอาที่แม่มีความสุขค่ะทุกคนที่เม้นเขาคงห่วงหนูมากกว่าจะเขาไม่มีเจตนาที่จะก้าวล้วงหนูเพราะทุกคนผ่านการเป็นแม่มาทุกคนแม่เข้าใจค่ะแต่หนูต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะเพราะถ้าตัวเราพักผ่อนน้อยยิ่งเราทำทุกอย่างให้รอบุคคลเดียวทุกอย่างมันคือสิ่งที่ดีมากแต่ตัวเราต้องดูแลเราเป็นหลายเท่าเพื่อจะได้ดูแลทุกวินาทีเพื่อลูกแม่ติดตามหนูมาตลอดเป็นกำลังใจให้นะคะลูกชายน่ารักเหมือนแม่โตขึ้นหล่อแน่นอนสู้เพื่อลูกนะคะแม่ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจนลูกเรียนจะจบแล้วรู้ดีเว่เหนื่อยแต่มีความสุขมากค่ะจุลภาครักคุณใหม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณใหม่ไม่ต้องไปแคร์ใครหนูลูกสองคนแล้วทำทุกอย่างกับมือตนเองซักผ้าลูกผ้าสามีทำงานบ้านสารพัดทุกอย่างแม่สาบอกน้ำมันเย็นอย่าทำเลยอ่อนนั้นแหละค่ะคือแรงผลักด้านเป็นต้น